ขณะที่จิตอาสาเฉพาะกิจโรงเรียนพลนะครับก็เข้ารับสิ่งของพระราชทานงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่หอประชุมโรงเรียนพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนายสิริวัฒน์พินิจพาณิชย์นายอำเภอพลก็เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนพลเข้ารับสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,489 คนนะครับโดยท่านนายอำเภอได้กล่าวขอบคุณทางโรงเรียนพลนะครับซึ่งนำโดยนายสรุเชษฐ์รูปต่ำผู้อำนวยการโรงเรียนพลและคณะครูรวมถึงนักเรียนที่ได้ช่วยกันอำนวยความสะดวกในการจัดอาคารสถานที่และเป็นเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีพร้อมกันนี้ท่านนายอำเภอยังได้ให้โอวาทแก่นักเรียนที่เป็นอาสาเฉพาะกิจว่าให้ทำความดีด้วยหัวใจในทุกวันทุกเวลาให้สมกับที่ทุกคนได้มาเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจในครั้งนี้จากนั้นจิตอาสานักเรียนคณะครูได้ร่วมกันทำความสะอาดล้างถนนบริเวณหน้าโรงเรียนร่วมกับเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองพลนะครับ